แปลกตาลึกลับชมแหล่งโบราณคดีซานสิงตุยมอพูดถึงมรดกทางวัฒนธรรมแล้วนะคะการคุดพบที่แหล่งโบราณคดีซานสิงตุยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวจีนจับตามองกันอย่างมากที่สุดในช่วงสองปีมานี้ค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้ยื่นขอทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกแต่บรรดาโบราณวัตถุที่มีจํานวนมากมีรูปลักษณ์ที่แปลกตาและก็ดูลึกลับนั้นต่างก็ล้วนดึงดูดสายตาของผู้คนนะคะ แหล่งโบราณคดีซานซิงตุยตั้งอยู่ที่เมืองกวางฮั่นมนทลนเสยฉวนซึ่งในสมัยโบราณเรียกว่าแคว้นสู่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง3,000-5,000ปีถูกยกให้เป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีครั้งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติในศตวรรษที่20 แหล่งโบราณคดีซาซิงตุยได้ค้นพบหลุมเส้นวายรวมแดแห่งด้วยกันค่ะซึ่งการขุดค้นในแต่ละครั้งจะพบโบราณวัตถุชิ้นแปลกตาอยู่เสมอซึ่งต่างก็ดึงดูดความสนใจได้ไม่น้อยนะคะอย่างเช่นหลุมหมายเลขเจ็ดที่ค้นพบภาชนะรูปทรงตาข่ายกระดองเต่าด้านนอกนั้นมีรูปทรงรีด้านในมีภาชนะยกทรงรีชิ้นสมบูรณ์ที่นูนขึ้นมาค่ะด้านบนของมันก็มีร่องรอยของการบุด้วยผ้าไหมบ่งชี้ได้ว่าภาชนะชิ้นนี้ อาจถูกห่อไว้อย่างประณีตในสมัยนั้นด้วยซึ่งก็บ่งบอกถึงความสําคัญของวัตถุชิ้นนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องสำร็จขนาดเท่าฝ่ามืออีกชิ้นหนึ่งที่หนาเท่ากับกระดาษเอกสารทั่วไปซึ่งในตอนนั้นมันยังคงม้วนเข้าหากันอยู่และคาดว่าเมื่อมันถูกกางออกแล้วอาจจะมีจารึกหรือว่าสัญ,ญลักษณ์อื่นๆอยู่ภายในด้วยค่ะ ส่วนลุมหมายเลข8ดซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นก็มีโบราณวัตถุอยู่มากที่สุดเช่นกันนะคะโดยหนึ่งในนั้นมีท่านบูชาสัมฤทธิ์สูงประมาณ1เมตรด้านล่างสุดเป็นฐานกลวงบนฐานเป็นคนตัวเล็กๆที่ชูสัตว์พิเศษตัวเล็กๆเ,เอาไว้ค่ะนอกจากนี้ยังมีสัตว์พิเศษที่ทํามาจากสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ด้วยประติมากรรมสัมฤทธิ์คนร่างงูภาชนะสัมฤทธิ์รูปมงกรจมูกหมูและอื่นๆ ก็ล้วนแต่เป็นลักษณะของเครื่องใช้ในยุคสำเร็จของจีนที่ไม่เคยพบมาก่อนเลยค่ะ